ด่านกกต.เพิ่งผ่านไปด่านต่อไปคือด่านสว.ขอให้ประชาชนทุกคนจับจ้องไปที่สว.เหมือนกับที่เราจับจ้องกกต.อย่าให้สว.เพียงแค่250เสียงที่ตั้งมาโดยประยุทธ์มาเลือกนายกแทนเรามันจะทำลายเสียงของประชาธิปไตยมันจะทำลายเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งที่ผ่านมาเสียงของประชาชนที่หลายล้านเสียงเลือกนายกจะเป็นโมฆะทันทีเพราะสว.เพียงแค่250เสียงสว.วันชัยออกมาข่มขู่เรียบร้อยแล้วว่าก้าวไกลอย่ามั่นมากนักที่ก้าวไกลเขามั่นเพราะเขาได้เสียงประชาชนตั้ง14ล้านเสียงไม่ใช่เสียงที่มาจากประยุทธ์เพียงเสียงเดียวเหมือนสว.วันชัยและก็สว.คนอื่นๆ250เสียงมันไม่มีศักดิ์ศรีแต่ก็ยังหน้าด้านที่จะโหวตนายกทุกคนอย่ายอมค่ะนี่คือการทำลายประชาธิปไตยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เพียงแค่เสียงแค่250มาทำลายเสียงทั้ง25ล้านคนนะที่เลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้พวกนี้มาเลือกแทนเราไม่ได้นี่คือโค้งที่อันตรายที่สุดและเป็นโค้งที่เผด็จการที่สุดประชาชนทุกคนอย่ายอมค่ะจงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสว.ควรจะปิดสวิตช์ตัวเองเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อประเทศเพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอย่าได้ส่งเสียงออกมาเพราะเสียงของสว.ไม่ใช่เสียงที่มาจากประชาชนมันคือเสียงที่มาจากการแต่งตั้งโดยประยุทธ์แล้วมันเคยทำให้ประยุทธ์เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ประชาชนต้องเจ็บช้ำน้ำใจมากแค่ไหนมันทำลายระบบประชาธิปไตยมันทำลายประเทศประชาชนทุกคนอย่ายอมค่ะเสียงของประชาชนคือเสียงที่บริสุทธิ์และเสียงของประชาชนของประเทศนี้ของคนที่เป็นเจ้าของประเทศคือพวกเราเราคือคนที่ชี้ชะตาว่าใครจะเป็นนายกว่าใครจะเป็นรัฐบาลไม่ใช่สว.ค่ะจงมองไปที่สว.แล้วบอกมันว่าอย่าริอาจทำลายเสียงของประชาธิปไตยอย่าดูถูกเสียงของประชาชนเด็ดขาดอย่าอ้างว่ารักชาตินั่นรักชาตินี่แต่จริงๆแล้วมันคือตัวทำลายชาติอย่ายอมให้สว.ทำแบบนั้นค่ะการจัดตั้งรัฐบาลมันขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนและตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วนั่นคือรัฐบาลของเรานี่คือผลเลือกตั้งล่าสุดที่บริสุทธิ์อย่าได้ใช้เสียงของสว.มาจัดการเด็ดขาดฝากทุกคนจับจ้องไปที่สว.ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันจับจ้องไปที่กกต.จนเราผ่านมาได้ครั้งนี้เราต้องจับจ้องสว.ค่ะต้องปิดสวิตช์ตัวเองนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะ